สวัสดีครับเพื่อนๆผมกฤติศักดิ์นะครับวันนี้ไปเล่นกันต่อนะครับกับเกม The Battlecats นะครับเรานะเป็นไลฟ์นะครับก็ผมก็ไม่ค่อยได้ทําอะไรช่วงนี้นะเพราะญาติมาเยี่ยมนะครับก็หลายวันเหมือนกันนะครับก็มันก็มีสิ่งที่ผมเกมที่ผมทําค้างๆไว้อยู่นะครับแล้วก็มีเกมมากมายที่ผมอยากจะเล่นนะครับก็ช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ผมกําลังย้ายหอด้วยนะครับกับย้ายงานนะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็จะไม่ค่อยว่างเท่าไหร่นะครับแต่ก็ขอบคุณมากนะครับทุกคนนะที่ยังติดตามผมอยู่นะครับสำหรับวันนี้ Battlecats นะครับสำหรับผมนะครับก็ไปต่อนะครับด่านต่อไปนะครับไปหมดสตอรี่นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปตัน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 เสียงดังเสียงดังไปเลยนะครับเราผมอาจจะพูดไม่แรงมากนะครับแต่ที่ก็แรงนะก็ไป Stories of Legend นะครับเรานะไปดูกันนะครับสำหรับกาวโตโต้ผมก็ผมลืมบอกไปนะว่าผมด่านธรรมดานะครับก็คือด่าน Empire of Cat นะไม่น่าไปกดเลยเมื่อกี้อ่ะ Empire of Cat นะผมก็เก็บสมบัติจนครบเรียบร้อยนะครับ48 48 48หมดแล้วนะครับก็ประมาณนั้นแหละนะครับเราวันนี้นะก็จะไปลุย Story of Legend นะครับเริ่มแต่ดันหนึ่งเลยนะครับเรานะก็จะไปได้ไกลแค่ไหนนะครับก็จะมาเรื่อยๆนะครับกับมาตัวโต้ผมมีลูกน้อง3ตัวนะครับได้อะไรมั่งวันนี้ผมก็ปกติผมกดแค่ตอนเช้าตอนเย็นแค่นั้นแหละนะครับได้ของเยอะนะจริงๆลูกน้อง3ตัวนี่แม้เพราะทีหน้านับเลยได้นะครับเพราะทีหน้าเลยได้ของอ่ะทีหน้าได้อีกแล้วแคทฟู้ดนะพีทก็ได้แคทฟู้ดนะครับรวยครับอ่ะพีทมาอีกกาบาโตโต้ผมได้มา5นะครับถือว่าเยอะมากนะไม่เอาดีกว่าหมาข้าไปกินหมาข้าไปแดกนะพูดง่ายๆนะถ้าไม่กดนะผมไม่อยากกดเพราะมันต้องดูไอ้นั่นตั้ง30วินะครับก็เลยไม่เป็นไรนะไว้คราวหน้านะหมาข้าไปแดกนะไปแล้วนะสำหรับช่วงนี้นะครับก็ผมก็กำลังเพิ่ม user rank นะครับก็ถ้าเราได้ทุกๆร้อยนะมันก็จะได้ของโน่นของนี่หลายอย่างนะแตกต่างกันไปนะทุกๆร้อย200แหละนะครับสำหรับเดี๋ยวนี้นะมันก็จะมีไอ้นี่นะครับแคทฟรุตนะครับก็ไม่รู้ว่ามันคือแปะอะไรนะครับกดเลื่อนได้เหรอเลื่อนคือเลื่อนอะไรได้อ๋อเลื่อนอันนี้เลื่อนก็ประมาณนั้นแหละนะครับบางคนงงนะครับกดแคทฟรุตไปแล้วไปทำแปะอะไรนะผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันต้องไปอัปเกรดอะไรสักอย่างนะครับอ้าวเกรดด้วยมันคืออะไรบลูแคทฟรุตนะประมาณว่ามันเอาไว้เปลี่ยนร่างเลยสักอย่างนะก็มันต้องเก็บให้ได้จํานวนที่ถูกต้องนะก็มันอยู่ตรงนี้นะครับถ้าใครงงว่ามันอยู่ตรงไหนนะมันอยู่ตรงนี้นะนะล่องลอยนะนะเนี่ยนะถ้าจะใช้นะแบบนึงนะถ้าใช้นะครับโกรนี่เห็นไหมมันต้องใช้10อันนะครับโกรไปแล้วไม่รู้ทําแปะอะไรได้ผมยังคิด with mystical fruitThat help certain cats realize their true potential นะครับก็มันว่าเอาไปอัพนั่นแหละครับ realize ก็คือทำให้ความสามารถมันเก่งขึ้นนั่นเองนะประมาณนั้นแหละครับอันนี้ผมยังไม่รู้นะเพราะผมยังเก็บไม่พอไงนะครับไปเลยกันครับสำหรับวันนี้นะครับก็ซูโม่เวกอะไรไม่เล่นซูโม่แล้วนะช่างมันนะไม่น่าสู้ได้150นะบางทีสู้ยากมากนะโอเคนะครับวันนี้เราก็ไปลุยกันนะสำหรับเชคเกอร์นะผมจะเล่นสตอรี่โหมดแล้วนะก็จนกว่าจะหมดนั่นแหละนะครับพลังงานนะครับเป็นเลยนะครับเราเด็กๆนะพลัง60,000นะตีไม่เดียวตายนะมาแล้ว2ตัวละเราอาภาพพอละแล้วพวกนี้ไปตีนะครับจริงผมทีมผมเริ่มมั่วนะครับเริ่มมีหลายตัวนะครับเพราะอะไรนะเพราะว่าผมไปเล่นไอ้ไบรท์นะก็คือไอ้เจ้าหญิงไอ้เจ้าสาวนะครับดาบเจ้าสาวนะแล้วมันมีตัวแบล็คนะครับก็เลยเอาต้องเอาพวกนี้มาเล่นนะไม่น่าจะมีศัตรูอะไรนะดูแล้วนะรอดูนะอัพไปเรื่อยๆก่อนนะถ้าไปเรื่อยๆนะน่าจะดีนะเรียบร้อยนะไม่มีอะไรเลยนะดันแรกไงครับแล้วก็ไอ้ซูเปอร์แพ็คของมันนะที
ที่ผมไม่สามารถไม่ใช่ซุปเปอร์แพ็คนะไอเนี้ยนะที่ผมไม่มีตังค์ซื้อหรอกนะครับก็เล่นไปธรรมดาก่อนนะครับวันไหนอยากสนับสนุนเขาให้ซื้อนะครับไปครับ Return of the Terror นะครับTerror นี่แปลว่าความกลัวนะครับก็คือความกลัวการกลับมาของความกลัวนั่นเองครับ Return กลับมา of ของ Terror ความกลัวนะครับจะกลับมาทำไมไม่รู้นะครับไกลมากเลยด้านนี้พลัง 50,000 นี่ฐานแป๊บเดียวนะครับหูไป2ตัวนี้นะครับตัวหลักผม2ตัวนี้เดี๋ยวไปเปลี่ยนตัวซะแล้วนะครับเป็นตัวธรรมดาวิ่งไปนะครับแล้วตัวมอไซค์ด้วยตัวนี้นะหูอ้าวมันคือเจ้าตัวอะไรเจอผมมีทุกตัวนะครับมาแล้วตัวชนเลยนางเงือกนะนางเงือกมันเท่มากเลยนะตัวชนชนไปเรื่อยๆนะมาเพียบนะทำอะไรไม่ได้แล้วมันตีไม่สับแปรนะไม่สามารถสู้เราได้แล้วนะเอาสิมันจะเก่งแค่ไหนเรียบร้อยนะแบบนี้ก็ดูนะผมเล่นไปเรื่อยนะผมรู้ว่านะครับดูมาแล้วนะครับว่าด่านตรงนี้นะมันมีประมาณเป็นร้อยๆด่านเลยนะไอ้เลเจนด์บิกินต่อไปอะไร Sunset Blue นะ Sunset Blues นะครับก็แปลว่า Sunset ก็แปลว่าพระอาทิตย์ตกนะครับ Sun มันมี Sunrise ใช่ป่ะกับ Sunset นะ Sunset พระอาทิตย์ตกดิน Sunrise ก็คือพระอาทิตย์กำลังขึ้นนั่นเอง Blues นี่น่าแปลว่าสีฟ้านะแต่ว่า Blue นี่คือแบบเบื่อนะครับที่จริงก็คือถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็คือบางทีมันจะมีคำว่า Monday Blue นะก็คือแบบเกลียดวันจันทร์มากเลยคือแบบต้องมาเรียนหรือต้องทำงานนะครับก็จะมีเวิร์ดนี้นะครับเรียกว่า Monday Blue นะครับอันนี้ก็ Sunset Blue ก็น่าแปลว่าพระอาทิตย์ตกดินนี่น่าเบื่อมากเลยน่าจะเป็นอย่างนั้นแหละนะครับก็ต้องมาดูกันต่อไปไม่รู้ใช่หรือเปล่านะ Legend นะครับ Sunset นะน่าเบื่อมากเลยพลังฐาน 70,000 ตัวพัดลมวิ่งเร็วดีนะชอบแต่ว่าตัวนางเงือกนะครับกระดึบมานะพอจะถึงนะบ้าเลยนะสนานนะนางเงือกจะมีตัวอะไรออกมานะครับตัวชนไปนะครับจระเข้ออกมาเยอะโดนกัดนะกัดเด่นโดนกัดกัดเด่นนะแน่นะครับตัวสเปซมาดิตัวไหนตีสเปซวะมาตัวสเปซผมมาต้องการตัวสเปซนะเสียบทีตายเป็นเบื่อนะอ้าวได้เรื่องแล้วแบบนี้มาจะเยอะขนาดไหนกันมังกรพิฆาตผมมาแล้วจะเยอะขนาดไหนกันไม่อยากยิงนะถ้ายิงนี่จบเลยนะยิงก็ได้วะต้องอ่ะจบเลยจบเลยนะมังกรไม่ถึงเลยนะแต่ก็มีนะมังกรดูมันชาร์จแบบโอ้โหโตสูงแรงมากนะแต่ว่ากว่าจะตีได้โคตรอืดนะมังกรมันก็ดีหรอกตีแรงจริงนะครับแต่โคตรอืดนะครับโอเคนะครับเมลาโชลี่แดมนะครับเมลาโชลี่น่าเป็นชื่อแล้วนะครับแดมก็เปียกนะครับแดมตัวนี้ครับเปียกคือแบบมันเปียกๆอ่ะคือมันเป็นหนองน้ำหรือเปล่ามันก็เลยเปียกไม่แน่ใจแดมก็ชื้นๆเปียกๆมันเปียกแล้วครับไม่ใช่ชื้นนะเป็นเปียกนั่นแหละครับถูกป่ะโอเคครับเรามีตัวอะไรมาบ้างเจ้าแกะไป2ตัวของเรา2ตัวหลักอ
ตีฐานไปแล้ว 2-3 ทีครับจะมีตัวอะไรออกมานะครับรอดูจะมีตัวอะไรให้มาผมที่ออกมาให้ผมช็อกๆหรือเปล่านะดูหูตัวเดียวเลยนะตีไปเป็นหมื่นแล้วนะครับเซอร์คอนตัวเดียวนะมาเต็มแล้วเว้ยโหไปทีนะบินหมดครับตัวชนไปก่อนนะครับเรามาแล้วมันคือเจ้าหมูแดงนั่นเองนะครับหมูแดงคิงด้วยนะครับหมูแดงใช้ตัวคอนเนี่ยถึงแล้วนะตัวคอนไปนะตัวนี้นะหมูแดงโอ้โหหมูตัวเดียวเลยตัวคอนครับน่าจะสู้ได้เลยนะแบบแตกแล้วตายแล้วเว้ยเจอคอนนะบ้าจริงนะคอนผมเป็นตัวที่ตีหมูแดงเป็นตัวที่ตีตัวแดงนะสำหรับตัวแบล็คนะก็คือตัวเจ้าตัวพัดลมมันจะมีโฟลตติ้งด้วยนะสายโฟลตติ้งมีตีหลายตัวนะไม่เป็นไรครับเราไปต่อนะครับเราบาวซี่พาร์บาวซี่คือแบบเด้งๆเด้งๆนะครับพาร์ก็ส่วนสาธารณะเด้งๆผมอยากรู้ว่าแผนที่มันอยู่ตรงไหนในของโลกซูมได้ปะไม่ได้โอเคเดี๋ยวต้องไปเล่นแมวๆซะก่อนนะตรงนี้นะยังเล่นได้ไหมยังเล่นได้นะครับบาวซี่พากันต่อนะครับเราตัวอะไรออกมาโอเคเอาตัวนี้ไปก่อนนี้ไปตัวนี้ไปตอนนี้ผมต้องเริ่มเสริมตัวถึกตัวชนตัวหนึ่งนะมาแล้วนะครับไปแล้วครับไปแล้วครับเราทุบอย่างเดียวนะครับทุ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 บสิครับทุบสิครับทุบไปแป๊บเดียวหมื่นตัวเดียวคือตรงคอนนั่นเองปุ๊บโว้ยโขกไปทีตายนะครับโอ้ยโดนตีกระเด็นเฮ้ยเรากำลังเสริมเมื่อไหร่จะมาทีตายแล้วโมเนกุฆ่านะไม่เป็นไรตัวใหม่มานะโอ้ยมันก็ตกโดนตีไปหลายรอบแล้วเนี่ยไม่ดีไม่ดีกองกำลังเสริมก่อนนะจะมีตัวอะไรกระเด็นมาหรือเปล่าเสียบไปทีนี้จะแตกแล้วเหรอไม่มีตัวอะไรออกมาเลยมึงตายแบบนี้ยิงไปพอแล้วจะได้ตกไม่เห็นเป็นส่วนสาธารณะที่ส่วนสาธารณะที่เด้งตรงไหนเลยนะเอาเหอะนะครับเราต้องซีเรียสมากนะอุ๊บส์อุ๊บส์ไม่ได้เอามาไว้ตรงนี้ไม่ได้มาต่อนะครับเราไปเลเจนด์บีกินนะ gentle smile นะครับ smile แปลว่ายิ้มนะครับ gentle แปลว่าอย่างอ่อนโยนนะครับประมาณนี้นะอ่อนโยนนะครับยิ้มอย่างอ่อนโยนให้ผมหน่อย gentleman นะแปลว่าสุภาพบุรุษนะประมาณนี้คือผู้ชายอ่อนโยนนั่นเองใช่หรือเปล่าไม่รู้มันแปลไปแปลมาคือมันผสมคำไงแล้วมันกลายเป็นคำที่ถูกต้องที่เขาใช้กันนั่นเองครับลุยครับแบบนี้นะครับจะถึงฐานแล้วนะพลังแสงแป๊บเดียวนะที่ผมว่าอะไรรู้ไหมตัวนางเงือกต้องเป็นตัวที่เก่งมากเลยนะแต่ว่าแล้วมันเดินช้าแล้วก็มันตัวที่เก่งมากไม่รู้มันตียังไงผมยังไม่รู้เลยนะเพราะว่าโดนตัวอื่นทับหมดกว่ามันจะมาถึงนี่ผมตีฐานจนแตกหมดนะครับตัวนางเงือกคราวหน้าจะเอาตัวนางเงือกมาแทนมาลองOh, my God.
ียงเตียงแค่เท่านั้นแหละนะทำอะไรเราไม่ได้นะแต่นะผมจะเอาตัวเงื่อนมาตีเข้ามาตีแรงนั้นในอย่างไรไปพร้อมโมเนโกเลยนะช้าเหมือนกันนะเป็นคอมมานโดนะไปแล้ว Legend Vision Guardian of the Range นะ Range แปลว่าน่าจะเป็นแบบคอกไก่คอกวัวอะไรเป็นฟาร์มอะไรป่ะ Guardian คือผู้ปกป้องนะครับผู้ปกป้องฟาร์มนะหรือว่าคอกไก่คอกวัวหรือเปล่านะไปลุยกันนะเรารอบนี้ผมเอาโมเนโกไปนะเป็นตัวแล้วก็ตามด้วยตัวนี้มันช้ากว่าโมเนโกอีกผมว่าเมย์โกโคตรช้านะเท่าๆช้ากว่านะครับจะบ้าตายนะครับตัวชนไปตัวนะครับแถมให้มันนิดนึงนะครับว่าผมทำไมนะครับทำไมไม่แถมอะไรโขกไปทีต้องโขมันเตะนะครับเมื่อกี้นะมันเตะแบบปีนนะครับปีนเตะนะครับเตะปลายคางเออประมาณนั้นแหละครับกระดูกปลายเราลองดูสิเอาตัวนี้แหละเออตัวนี้ลุยแล้วเอาตัวควันภาพด้วยนะครับจะได้สะบัดหัวอย่างมองมันนะครับช่วยมันสะบัดหัวนะโขกปลายเราโอเคโมได้โกดรอบ2เตะปลายคางดิเตะปลายคางอยากรู้มันเตะแรงแค่ไหนนะจริงเตะปลายคางตัวทองจะถึงแล้วไว้ก่อนไม่ว่ากันเตะปลายคางพอผมถึงแล้วช้างมาช้างมาเหรอต้องให้มันเตะดิโอ้โดนตีกระเด็นโอ้โดนมันโดนตีกระเด็นไปแล้วมันกว่ามันจะคานมาถึงนะว่าไม่ได้หรอกตัวนี้ไปตายซะพวกมึงลำคาญจริงๆนะเอาไว้รอบหน้านะไว้รอบหน้าพลังก็ไม่ได้เยอะหรอกต้องเตะปลายคางนะเสียไปอีกทีถ้าเอาตัวทอมาไปจบแล้วนะไม่เป็นไรนะเราก็คือตัวปกป้องข้อคือเจ้าช้างนั่นเองนะช้างน้อยช้างไม่ค่อยน้อยเท่าไหร่จริง Sleeping Lion นะครับ Sleeping คือกำลังหลับอยู่ Lion ก็สิงโตกำลังหลับในสิงโตคำรามนะครับสิงโตหลับนะครับเมื่อยโอ้เพลงเปลี่ยนผมชอบมากเลยสิงโตไปหลับอะไรอยู่ในบ้านนี้นะครับไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับแต่ก็เอาเหอะนะครับผมเป็นสิงโตที่เทพนะส่งไปใหม่นะครับเราตัวนี้มามึงไปกระดื้อไปเรื่อยๆพวกมึงโมในกลุ่ม2ตัวไปโมตัวไปผมชอบส่งมันไปนะมันใช้กันน้อยมากนะน้อยแบบน้อยนิดเดียวเลยนะครับเตะไปทีกระเด็นตายนะครับตายเราสเปรย์เยอะนะจะเตะช่วยกันเตะนะเตะปลายคางเรามีหมวกเว้ยเราไม่กลัวเรามีหมวกเล็กโขกไปทีเตะสะบัดนะครับเตะสะบัดนะครับตัวนึงนะเอาตัวชนไปตัวนะหลายตัวก็ได้สองสามตัวเตะสะบัดนะใช้ไป2ตัวนี้ก่อนนะค่อยว่ากันโอ้ได้โกไปตัวนะแล้วคืนทับผมจะถึงแล้วเนี่ยคืนนี้ไม่ได้
ดาตีไปอีกตัวนะมาผลิตมา 3-4 ตัวนี้แหละนะไว้นะเดี๋ยวเก็บไว้นะมาเป็นสายนะครับยอดนะโอ้ไปเตะดูดิลิงกังมาแล้วอ่ะเตะไหนโอ้โหเตะเพียร์ 4,000 นะใช้ได้ไม่เร็วไม่เร็วอีกไปไปมึงเตะมันเอาโอ้ตัวดำมาตัวดำใช่ตัวอะไรวะใช่อ๋อตายหมดแล้วตัวดำไปละผมปล่อยละหาก็มาเถอะไม่กลัวเว้ยเสียไปทีเนี่ยตัวดำตัวแดงก็เหอะสู้เราไม่ได้หรอกนะครับมาขยุ่งนะเต็มละเตะทีเตะเนี่ย 4,000 น่าใช้ได้นะอ้าวผมจะได้เลิกเล่นไหมวะเนี่ย First Clear Reward นะครับอ๋อเป็นหัวหน้าแล้วอ่ะพลังเต็มไอ้บ้าจะได้เลิกเล่นไหมวะเนี่ยเลเจนด์บิกิน1ดาวแล้วนะครับคืออะไรอ๋อมีแค่1ดาวอ่ะมันจะไป2ดาวยังไงอ๋อเข้าใจแล้วเราต้องไปแพชชั่นต่อนึกว่าอะไรนะต้องไปแพชชั่นต่อนะก็คราวหน้าไปแพชชั่นแลนด์นะวันนี้แค่เดอะเลเจนด์บิกินเท่านั้นนะครับก็เจอใหม่แล้วทำไมได้แค่1ดาวอ่ะทำไงถึงจะได้3ดาวอ่ะนะครับถ้าใครรู้ก็บอกผมได้นะอ๋อเคลียร์ได้แค่1ดาวแล้วทำไงถึงได้3ดาวโอ้มันมี2ดาวกับ3ดาวเข้าใจแล้ว2ดาวก็น่าจะยากขึ้นแหละนะครับโอ้เข้าใจแล้วนะครับเดี๋ยวผมไปแพชชั่นแลนด์ไอ้พวกนี้ไปเก็บไปทีนี้แล้วผมจะเก็บดาวไปเลยนะครับคิดถ้าไปดูก่อนมันยากแค่ไหนนะเดี๋ยวคราวหน้ามาเก็บ2ดาวนะครับก็เจอใหม่จริงครับในวิดีโอหน้านะครับผมกฤติศักดิ์นั่นเองครับ and see you again นะครับ in the next video นั่นเองนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับเพื่อนๆเจอใหม่นะครับ